สวัสดีค่ะส่งพี่น้องพาเที่ยวอีกแล้วมาอยู่ที่แบบประตูน้ำประตูน้ำเลยแพตตินัมเลยเปิดประตูแล้วที่ปล่อยนะระดับน้ำมันไม่เท่ากันก็ค่อยออกมาทีละขยับน้ำสูงต่ำไม่เท่ากันชั่วโมงกว่าจะได้ออกสู่อีกทะเลสาบหนึ่งแล้วก็มาลงอีกแล้วเดี๋ยวก็มาลงประตูน้ำตรงนี้อีกกว่าจะไปถึงทะเลสาบข้างล่างสองคนนี้ตื่นเต้นไหมคะโอ้โหดูเรือตื่นเต้นไหมคะมาดูเรืออีกแล้วดูทุกปีเลยส่วนใหญ่ก็จะเฉพาะหน้าร้อนแหละที่เขาเปิดคึกคักเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเราจะไปเล่นน้ำใช่ไหมคะน้องเอด้าเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปกินวัตเตอร์เมลูนไหมเดี๋ยวมาให้กินวัตเตอร์เมลูนนะเรือค่อยออกมาแล้วเรือเล็กเรือใหญ่ได้หมดค่ะนี่จะใหญ่มากก็ไม่ได้นะดูขนาดลำคอนสิดูขนาดท่าสิท่าก็ไม่ใช่ใหญ่พาเที่ยวพาชมบรรยากาศน่ารัก